ติดตามสภาพอากาศนะคะสำหรับประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายนนี้ค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุเลยนะคะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นมันมีกำลังอ่อนลงอะค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ยทั่วทุกภาคนะคะจะอยู่ที่ 2-4 องศาเซลเซียสใครที่มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นพื้นราบเนี่ยมันจะแค่อากาศเย็นถึงเย็นมากอะค่ะแต่ถ้าอยากสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยแนะนำเลยนะคะขึ้นไปบนยอดดอยยอดภูค่ะบางพื้นที่มีทะเลหมอกให้ได้ดูกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะต้องเจอฝนแต่ย้ำนะคะว่ามันจะเป็นฝนเล็กน้อยอะค่ะเป็นอิทธิพลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้นี่แหละที่ไปพัดเอาลมตะวันออกเข้ามาภาคใต้ทั้งสองฝั่งอะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าจะมีฝนตกเยอะหน่อยแต่ว่าในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายนเนี่ยฝนจะตกลดน้อยลงแต่ก็ยังคงมีฝนนะต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์เลย